ส่วนตัวพี่หมอนะมองว่าขวาร้ายซ้ายดีเป็นแค่เรื่องของครับค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของพี่หมอนะฮะแล้วคนที่อยู่ข้างๆนี้ก็คือไม่แนะนำตัวด้วยแอนนาซิตนะฮะช่องแอนนาซิตช่องนี้ฮะนะสามารถติดตามในเพจแล้วก็สตรีมได้นะเห็นมาอยู่ในห้องนอนนี้ไม่ต้องแปลกใจครับไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนแฟนกูนี่แหละ แล้วก็อีกอย่างนึงที่จะสงสัยกันใส่หูฟังทำไมมีเหตุผลนะฮะเพราะว่านางเป็นคนที่พูดออกกล้องเสียงโคตรเบาวิธีแก้นะฮะก็คือใส่หูฟังซะจะได้ไม่ได้ยินเสียงตัวเองทำให้เสียงตัวเองดังขึ้นนะฟังเสียงกันสิว่าเสียงเธอเป็นยังไงฮะสวัสดีค่ะเหมือนมีอะไรติดคอตลอดเวลานะ ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์เวลาหรอกเราสตรีมเราสร้างคาแรคเตอร์แต่วันนี้ไม่ใช่ประเด็นฮะประเด็นวันนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับความเชื่อนะฮะความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเรานี่แหละหลายๆเรื่องที่แบบเราได้ยินแล้วก็ยังอีหยังวะดังนั้นระหว่างความเชื่อศิลปศาสตร์และการแพทย์มันมักจะมาคู่กันเสมอนะฮะศิลปศาสตร์มักจะมาเหนือการแพทย์ใช่ทุกคนฟังไม่ผิดฮะเวลาอยู่ต่างจังหวัดนะครับปู่ย่าตายายของเราเนี่ยเวลามีอะไรเกิดขึ้นมาส่วนใหญ่ไม่ได้ไปหาอะไรหมอใช่ถูกต้องแต่ไม่ใช่หมอตอนโรงพยาบาลครับหมอผีความเชื่อวันนี้เราจะรวบรวมกันซึ่งบางความเชื่อก็เกิดมาจากเจ้าตัวเองด้วยนะฮะที่มีความเชื่อแบบนั้นตั้งแต่โบราณแล้วเราก็มานั่งแก้ความเข้าใจผิดกันไปเรื่องแรกกันเลยครับผมมันมีความเชื่อที่เขาบอกว่าตากระตุกขวาร้ายซ้ายดีอันนี้เคยได้ยินทุกคนน่าจะเคยได้ยินมาก่อนขวาร้ายซ้ายดีใช่ไหมที่มาเนี้ยได้ยินมาจากไหนผู้ใหญ่พูดปะผู้ใหญ่พูดก็พูดกันมาเรื่อยๆแล้วเราอ่ะเคยเสิร์ช Google นะว่าเอ้ยมันไม่ได้เกี่ยวแต่เราก็ยังเชื่ออย่างนั้นนะโดยเฉพาะตากระตุกอ่ะขวาร้ายซ้ายดีมีเหตุผลในการเชื่อไหมอยากถามหน่อยความสมเหตุสมผลของคำว่าขวาร้ายซ้ายดีอ่ะแม่งมันน่าจะมาจากอะไรไม่มีแค่เชื่อไม่มีแล้วทำไมยังเชื่อในเชื่อทั้งที่แหวนเขาบอกมาหรือเพราะแค่เป็นผู้ใหญ่บอกใช่เพราะเป็นผู้ใหญ่บอกเพราะแค่ผู้ใหญ่บอกพวกมึงฟังเอาไว้ทุกคนพวกมึงฟังเอาไว้ไม่ใช่เรื่องทุกเรื่องนะครับที่ผู้ใหญ่พูดแล้วไม่ได้เป็นความจริงหรือว่าน่าเชื่อเสมอไปฮะเหมือนที่เราอยู่กันทุกวันนี้บางเรื่องผู้ใหญ่พูดมาเชื่อได้ไหมไม่ได้อยู่อีกไม่นานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซึ่งเอาจริงขวาร้ายซ้ายดีแม่งไม่มีอะไรเลยไปเสิร์ชถามแล้วที่มาก็ไม่มีส่วนตัวที่หมอนะมองว่าขวาร้ายซ้ายดีเป็นแค่เรื่องของคำพ้องเสียงเฉยเพราะเขาต้องเอาคำว่าร้ายกับซ้ายสังเกตไหมประเทศไทยนะฮะเป็นประเทศที่มีรวบรวมนักแต่งกาบกรเนี่ยแม่งตั้งแต่อดีตกาลยันปัจจุบันอดีตจะพูดแบบสุนทรภู่แต่งกาบยานีโคงสีสุภาพนุ่นนี่มาในยุคปัจจุบันเนี่ยปี2020ก็ยังมีนักแต่งกาบกรกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศไทยและทั่วโลกด้วยถูกต้องนะครับดาวดาแรปเปอร์นะฮะก็เขาเรียกว่าเปิดเป็นนักกวีในยุคปัจจุบันนี่นั่นเองนะแค่เอาถ้อยคำมาสัมผัสนอกสัมผัสในนั่นแหละพี่เลยมองว่าคำว่าขวาร้ายซ้ายดีเนี่ยน่าจะเป็นแค่เรื่องของความสัมผัสมากกว่าแต่ส่วนเรื่องตากระตุกอะจริงๆแล้วมันสาเหตุจากอะไรมีได้หลายสาเหตุมากครับแต่ว่าที่ฮิตๆกันเลยนะน่าจะเป็นเรื่องของความล้าของกล้ามเนื้อตาเมื่อไหร่ที่เราใช้สายตาเป็นเวลานานๆนะครับไม่ว่าทำงานเล่นคอมพิวเตอร์เล่นโทรศัพท์มือถืออดหลับอดนอนกินกาแฟคาเฟอีนหรือว่าแอลกอฮอล์หรืออะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับการกล้ามเนื้อมีสิทธิ์ทำให้ตากระตุกได้ทำไมอ่ะทำไมเล่นคอมนานๆแล้วทำไมถึงตากระตุกแล้วมันเกี่ยวข้องกับสายตาเสียหรือเปล่าถามคนสายตาสั้นแล้วไม่ยอมใส่แว่นก่อนเกี่ยวค่ะคิดว่าเกี่ยวใช่ไหมคิดว่าการเล่นคอมเยอะๆทำให้สายตาสั้นป่ะสั้นสิเพราะว่าหนูอ่ะไม่ได้สั้นมาตั้งแต่เด็กๆนะแต่ว่าเล่นคอมหนักมากแล้วก็เป็นคนที่ไม่ใส่แว่นอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆก็ไม่ใส่แว่นตอนนี้ก็เลยไม่ใส่แล้วก็มองไม่เห็นใช่อย่างเงี้ยก็มองไม่เห็นอะไรเลยแต่ก็ไม่ใส่นั่นแหละฮะเป็นความเชื่อที่แม่งผิดอีกเหมือนกันฮะการเล่นคอมเยอะๆใช้โทรศัพท์มือถือใช้สายตาเยอะๆมองจอทีวีดูนั่นดูนี่ไม่สั้นน่ะทำให้ตากระตุกไหมอันนี้จริงมีอีกคำนึงที่เขาบอกอย่าดูทีวีหรือคอมพิวเตอร์มืดๆให้เปิดไฟเล่นเดี๋ยวจะสายตาสั้นใช่ยังไม่มีหลักฐานวิทยาศาสตร์ใดๆนะฮะที่โมบอกว่าการดูทีวีในที่มืดเล่นจอคอมในที่มืดเล่นโทรศัพท์ในที่มืดแล้วทำให้สายตามันสั้นลงแต่ทำให้ปวดตาอันนี้จริงถามว่าเขาบอกว่ามีแสงสีฟ้าแสงสีฟ้าใส่แว่นกองก็ได้ไหมอย่างแว่นนี้ทุกคนดูเนี่ยมีแสงสีฟ้าสะท้อนอยู่ในกล้องเห็นไหมนี่ก็สะท้อนแสงสีฟ้าได้เหมือนกันอ้าวอย่างนี้ก็ปิดคอมเล่นได้สิไม่เจอแสงสีฟ้าแล้วจริงๆแล้วจะบอกว่าที่ทำให้ปวดตาไม่ได้อันตรายครับเพียงแต่ว่าเวลาแสงมันมืดๆแล้วเวลาจอคอมเราอะแสงมันไม่ได้ปล่อยออกมาเราเดินตลอดอย่าลืมว่าเวลาเรามองนั่นมองนี่ใช่ไหมตามหลักการของการมองเห็นคือแสงสะท้อนไปที่วัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาเราถึงเห็นสีเห็นภาพเห็นอะไรประมาณนั้นทีนี้อย่างจอคอมพิวเตอร์เป็นการรับแสงจากจอคอมเข้าตาเราตรงๆเมื่อไหร่ที่ฉากในจอมีการเปลี่ยนมีการปรับแสงเช่นตอนนี้สมมติเราดูมืดๆอยู่มีฉากแบบแสงมันปรับเปลี่ยนมันวับวับวิบวับตาเราอะรับแสงโดยตรงรูม่านตาจะทำการหดขยายรูม่านตาอยู่ไหนขึ้นรูปฮะทุกคนเห็นรูม่านตาไหมตรงเนี้ยรูม่านตานะครับเมื่อมีแสงมากๆมันจะหดเล็กลงซึ่งเราสามารถดูได้จากคลิป
ตรวจตาที่พี่หมอเคยส่องให้ดูว่าเวลาเอาไฟฉายส่องปุ๊บแล้วรูมัดตามันหดอย่างเงี้ยมันกำลังรับแสงแล้วพอแสงมันน้อยที่ไหนมันมืดปุ๊บรูมัดตามันจะขยายใหญ่ถ้าเกิดตาคนไม่ชัดพอดูตาแมวฮะนี่เห็นลูกตาแมวไหมลูกตาแมวเวลามันอยู่ที่มืดๆหรือว่าแสงไม่พออ่ะตามันจะกลมบึ๊กบึ๊กน่ารักเลยใช่เห็นป่ะแต่เวลาอยู่ที่แสงสว่างปุ๊บตามันแบบเป็นโค้งๆเป็นลีๆทำหน้าเหมือนโกรธคนต่อเวลาซึ่งไม่มันไม่ได้โกรธหรือว่าโมโหหรืออะไรหงุดหงิดเว้ยมันแค่แสงเยอะมันก็เลยต้องหดรูม่านตาลงแต่ว่าม่านตาของแมวมันหดขยายได้ค่อนกว้างของมนุษย์นั่นเองครับผมนั่นแหละเป็นที่มาที่ไปมันเลยทำให้กล้ามเนื้อรอบๆตาที่คอยปรับรูรับแสงของเราเนี่ยทำงานหนักแทบตลอดเวลาเดี๋ยวแสงมากเดี๋ยวแสงน้อยเดี๋ยวมันกล้ามเนื้อหดขยายเลยทำให้กล้ามเนื้อรอบตามันทำงานหนักเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมันล้ามันเลยกระตุกครับเหมือนเราวิ่งมาเยอะๆวิ่งมาหนักๆแล้วเราไม่ออกกำลังกายหรือว่ามีการวอร์มกล้ามเนื้อขามาก่อนพอหยุดวิ่งแล้วเป็นไงขาแม่งกระตุกเลยเว้ยแบบขาโอ้ไอ้เชี่ยแม่งสั่นประมาณนี้เหมือนกันครับลูกตาเราใช้งานเยอะๆก็ทำให้ตาสามารถกระตุกได้เหมือนกันไม่เกี่ยวกับว่าตากระตุกข้างซ้ายกระตุกข้างขวาแล้วมันจะเกี่ยวกับเรื่องโยกรางความแบบขวาร้ายซ้ายดีไม่จริงครับอันนี้เป็นความเชื่อที่ปัดตกไปเรียบร้อยไหนๆก็มาเรื่องตาละจริงๆแล้วเมื่อกี้มีพูดถึงเรื่องแสงสีฟ้าที่แบบเนี่ยสะท้อนแสงแว่นไปวิบวับวิบวับถามอนาซิตดีกว่าเคยได้ยินโทษของแสงสีฟ้ามาใช่ไหมเขาบอกว่าแสงสีฟ้ามันไม่ดีถามหน่อยรู้ไหมว่าแสงสีฟ้ามีประโยชน์เปล่าไม่รู้พูดตรงๆว่าไม่รู้ไม่แปลกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในข่าวทุกวันนี้ทุกคนอ่ะจะโหมกระหน่ำแต่โทษของแสงสีฟ้าถูกป่ะเพื่ออะไรรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงพูดแต่โทษแสงสีฟ้าจะได้ขายของถูกจะได้ขายแว่นมาป้องกันแสงสีฟ้าไงก็เลยไม่ค่อยพูดถึงประโยชน์แต่เอาจริงๆแล้วเราไม่ได้พูดถึงว่ามันเป็นผิดนะเว้ยที่เขาพูดอะถูกต้องโทษที่เกิดจากแสงสีฟ้าเรื่องการทำลายจอประสาทตาทำให้เกิดกระตุ้นการหลับตื่นนู่นนี่เป็นความจริงทั้งหมดครับที่เขาพรีเซนต์แต่มันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้มาเพื่อป้องกันสายตาอันเนี้ยถูกนะครับแต่ทุกคนจะมองว่าแสงสีฟ้ามีแต่โทษอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะจริงๆแล้วแสงสีฟ้ามีประโยชน์ทางการแพทย์ในการช่วยเหลือชีวิตเหมือนกันหนึ่งในนั้นนะครับมันช่วยชีวิตเราตั้งแต่เกิดเลยฮะหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่เคยรู้เด็กตู้อบเคยได้ยินไหมเด็กนอนตู้อบอุ้ยเกิดมาเด็กตัวเล็กเด็กคลอดเกิดกำหนดอุ้ยนอนตู้อบซะหน่อยตู้อบบางคนคิดว่าเอาทำอะไรอ่ะถามความคิดคุณอี้เลยตั้งแต่ได้ยินคำว่าเด็กตู้อบเด็กเข้าไปอยู่ในตู้ทำไมไม่รู้ดิไม่รู้บอกเลยว่าไม่มีความรู้ด้านนี้ตายแล้วอนาคตเป็นคุณแม่ได้ไหมเนี่ยนะไม่ก็คือจะบอกว่าบางคนเข้าใจว่าตู้อบแบบเหมือนกับว่าเด็กมันคลอดก่อนกำหนดใช่ป่ะแล้วเด็กมันต้องอยู่ในท้องแม่ในท้องแม่มันก็อุ่นเขาเลยคิดว่าเฮ้ยนอนตู้อบอ่ะคืออบให้ร่างกายเด็กอบอุ่นเด็กมันยังเหมือนกกไข่เด็กมันยังไม่พร้อมที่จะออกมาถูสู่โลกภายนอกเจออากาศภายนอกก็เลยอยู่ในตู้อบไปก่อนอบเพื่อให้แบบมันค่อยๆอบอุ่นถึงเวลาออกมาปุ๊บเผชิญโลกได้ครบ9เดือนแต่จริงแล้วไม่ใช่ครับไอ้ตู้อบที่เขาว่ามันคือตู้ที่มีหลอดไฟสีฟ้าแบบนี้ฮะนี่มันนี่ตาแบบนี้เลยฮะแล้วก็เห็นมาว่าจะมีผ้าคาดตาเด็กเอาไว้นะซึ่งจริงๆแล้วใช่แสงสีฟ้ามีอันตรายต่อลูกตาแต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์ในทางรักษาทางการแพทย์นั่นก็คือรักษาเด็กที่ตัวเหลืองเพราะว่าเด็กตัวเหลืองมีหลายสาเหตุนะฮะแต่ว่าหนึ่งในที่ยอดฮิตเนี่ยหลักๆก็คือมีบิลิรูบินเกินบิลิรูบินเป็นสารที่มีสีเหลืองนะครับจะแบ่งเป็นแบบเขาเรียกว่าคอนจูเกตแล้วก็อันคอนจูเกตช่างแม่ทุกคนถ้าเกิดฟังไม่เข้าใจเอาเป็นว่าถ้าเกิดบิลิรูบินมันเจอแสงสีฟ้ามันจะทำให้บิลิรูบินตัวนี้สามารถละลายน้ำแล้วก็ออกมากับปัสสาวะอุจจาระของเราได้ช่วยลดภาวะตัวเหลืองของเด็กได้ครับซึ่งถ้าเกิดมันสะสมอยู่ร่างกายมากๆมันก็จะเป็นพิษนั่นแหละอ่ะทุกคนจำคอนเซปต์นี้ไว้แค่นี้ง่ายๆว่าถ้าคนที่ตัวเหลืองที่เขาเรียกว่าเป็นดีซ่านอ่ะในผู้ใหญ่ก็ถือว่าเป็นคล้ายๆกันประมาณนี้นะฮะก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับตับแล้วล่ะซึ่งการที่จะขับออกมาไอสารสีเหลืองบิลิรูบินตัวเนี้ยแน่นอนเมื่อกี้บอกว่าขับมาทางฉี่แล้วก็ทางอึใช่ไหมแสดงว่าในชีวิตประจำวันของเราอ่ะสารไอตัวเนี้ยมันก็ถูกขับออกมาเหมือนกันเลยทำให้ฉี่กับขี้ของเราอ่ะมีสีเหลืองอ่ะแล้วบางคนที่บอกอุ้ยกินน้ำจนฉี่ใสเลยเพราะอะไรมันกองครับกองน้ำฉี่ออกมาจนเยอะกว่าการขับออกของตัวบิลิรูบินนั่นเองนะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วแสงสีฟ้าเนี่ยเขาก็สามารถใช้ประโยชน์ในการรักษาได้เหมือนกันในโรงพยาบาลนะออกมาข้างนอกก็จะไม่ค่อยเห็นละอีกอย่างนึงก็คือบางทีเอาไปฆ่าเชื้อโรคได้นะครับในตัวแสงสีฟ้าและมีประโยชน์อย่างนึงก็คือเขาเรียกว่าเป็นไบโอโลจิคอลคอร์กก็คือร่างกายของเราจะตอบสนองต่อแสงสีฟ้าในการบอกว่าเฮ้ยตัวเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ต้องหลับต้องตื่นแล้วนะทำให้ร่างกายเราอยู่ในวงจรชีวิตที่ปกตินั่นเองแล้วบางคนที่แบบอยู่ในห้องปิดตลอดไม่เคยเจอแดดเจออะไรเลยนะฮะแล้วก็เปิดคอมไม่ต่อเวลาอาจจะทำให้รบกวนการนอนแล้วก็มีผลต่อสุขภาพระยะยาวได้นั่นเองวันนี้ก็น่าจะได้ความรู้กันไปแบบเยอะอยู่พอสมควรนะฮะจากแค่ขวานไลท์ไซด์ดีไม่น่าเชื่อว่าจะนำพามาสู่อีแสงสีฟงสีฟ้าอะไรได้ไม่ได้จะดิสเครดิตแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องทำแว่นนะฮะก็ดีก็ถือว่าตอบโจทย์ครับเพราะป้องกันสายตาได้แต่ว่าก็อย่าลืมว่าทุกอย่างในโลกมีโทษก็มีประโยชน์เหมือนกันถ้าเราใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเช่นเดียวกับยาครับยาทุกตัวหรือสารเคมีใดๆก็ตามถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมมันจะกลายเป็นยารักษาโรคได้แต่ถ้าเกิดใช้ผิดปริมาณใช้มากเกินไปหรือใช้น้อยเกินไปอาจจะไม่ได้ผ
และอาจจะก่อโทษจนกลายเป็นพิษได้ด้วยเช่นกันเช่นเดียวกับเราด้วยใช่เคยทำคลิปเหมือนกันคลิปนี้ฮะนะฮะในคลิปนี้ก็บอกประโยชน์ของการกินเหล้าไปแล้วว่ากินอย่างไรให้มีประโยชน์นะฮะถ้ากินได้ตามปริมาณที่บอกในคลิปมีประโยชน์แน่นอนนะฮะแล้วก็ดีด้วยมีคนเขียนในคลิปนั้นไว้บอกว่าไม่กินดีกว่าไหมไม่ถ้าเทียบกับคนที่ออกกำลังกายแบบแข็งแรงไม่ดื่มเหล้าตามปริมาณที่เหมาะสมกับคนที่ออกกำลังกายแบบเท่ากันเลยนะแล้วกินเหล้าตามปริมาณที่พี่หมอบอกในคลิปนั้นคนที่ออกกำลังกายและกินเหล้าคนนั้นจะแข็งแรงกว่าคนที่ออกกำลังกายแต่ไม่กินเหล้าครับผมนะเห็นไหมแต่สุดท้ายเป็นไงแม่งหยุดแดกไม่ได้พอเราเข้าปากปาร์ตี้เป็นไงก็ยาวไงก็ยาวไหลประมาณนั้นแล้ววันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะฮะพี่หมอปล่อยคลิปทุกวันอังคารเวลา5โมงเย็นแล้วก็วันศุกร์เวลา5โมงเย็นแล้วก็มีรายการทอล์กกับปู่ทุกวันเสาร์เว้นเสาร์นะฮะเวลาแล้วแต่แขกรับเชิญจะกำหนดมางั้นวันนี้พี่หมอก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ